ที่เสนอครม.สัญจรที่ประชุมที่จังหวัดกระบี่ในวันที่16นี้นะครับจังหวัดตรังเราเสนอไป4โครงการครับโครงการแรกก็จะเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้และก็อนุรักษ์ฟื้นฟูพยูนนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังงบประมาณ247ล้านบาทนะครับก็จะเป็นการปรับปรุงเป็นศูนย์อนุบาลพยูนและสัตว์ทะเลหายากรวมถึงในเรื่องของการปรับปรุงอควาเรียมนะครับเพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดใหม่ของจังหวัดตรังก็คิดว่าในโครงการของศูนย์เรียนรู้นี้เนี่ยในงบ247ล้านเนี่ยก็จะได้ทั้งเรื่องของการอนุรักษ์พยูนแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในโครงการที่2ครับก็จะเป็นโครงการในเรื่องของการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนนะครับที่ตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังตรงนี้เนี่ยบ่อน้ำร้อนของเราเนี่ยถือว่ามีศักยภาพมากนะครับเพราะว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่ทางมหาลัยสงขลานครินทร์ได้เอาผลน้ำไปวิจัยนะครับไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีกรรมฐานน้อยมากไม่ถึง 1% นะครับก็จะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ 75% นะครับนอกจากเป็นบ่อน้ำร้อนแล้วยังมีทางเดินธรรมชาตินะครับอีกระยะทาง350เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับปรุงบ่อน้ำร้อนเนี่ยเราก็จะใช้เรื่องของการปรับปรุงตัวบ่อปรับปรุงตรงอาคารนะครับให้ได้มาตรฐานเพื่อจะรองรับทั้งในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวแล้วก็มาบำบัดเชิงสุขภาพก็ได้นะครับแล้วก็เรามองไกลไปถึงเรื่องของการทำสปาแล้วก็เรื่องของสมุนไพรนะครับที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรในเรื่องของทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วก็บำบัดนะครับในโครงการนี้เนี่ยใช้เงินงบประมาณในการปรับปรุง20ล้านบาทนะครับในโครงการที่3ครับจะเป็นโครงการปรับปรุงสนามกีฬานะครับเทศบาลนครตรังให้มีมาตรฐานตรงนี้ใช้งบประมาณ69ล้านปรับปรุงใน2ส่วนครับก็ในส่วนของตัวภายในโรงยิมนะครับปรับปรุงอาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่งในการติดแอร์แล้วก็ปรับปรุงระบบสกอร์บอร์ดนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงลู่วิ่งนะครับแล้วก็สนามตัวสนามนะครับอันนี้ใช้งบประมาณจำนวน69ล้านบาทนะครับโครงการสุดท้ายจะเป็นโครงการเรื่องของการขุดลอกน้ำที่กันตังนะครับของกรมเจ้าท่านะครับซึ่งเราไม่ได้ขุดมา2ปีแล้วนะครับก็ให้มีความลึกมาตรฐานนะครับในความลึกประมาณ 5.5 เมตรนะครับตรงนี้ใช้งบประมาณ162ล้านนะครับก็จะเป็น4โครงการสำคัญที่ทางจังหวัดตรังจะได้ขอครม.สัญจรในครั้งนี้รวมยอด4โครงการก็400กว่าล้านบาทเกือบ500ล้านบาทครับก็จะเป็นโครงการที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์พยูนเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวครับท่านคะหากโคร